อบด้วยการใช้จุดประทัดนะครับแล้วก็ปาระเบิดเพลิงไปทางถนนราชวิถีนะครับส่วนทางทหารก็ได้มียิงปืนขู่ขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแม้ในขณะนี้จะสิ้นเสียงปืนนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ที่นี่จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงกันข้ามในขณะนี้ณจุดนี้เองสถานการณ์กลับตึงเครียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มีการเผายางรถยนต์กันเกิดขึ้นนะครับหลายจุดทีเดียวมีการเสริมยางรถยนต์เข้าไปของกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณนี้นะครับและในขณะเดียวกันเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจะมีเฮลิคอปเตอร์บินวนสำรวจที่บริเวณนี้นะครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมต้องมีการจุดเผายางรถยนต์เพิ่มเติมนะครับเพื่อพรางไม่ให้เฮลิคอปเตอร์สำรวจว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณใดบ้างนะครับให้ทางประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณสะพานลอยชั้นบนนะคะซึ่งเป็นสะพานลอยข้ามจากฝั่งเซ็นทรัลวันไปยังชั้นมอแล้วก็บริเวณสะพานลอยเชื่อมทางสกายวอล์กนะคะให้ลงมาค่ะแต่ว่าณขณะนี้ก็คือยังมีประชาชนจำนวนมากนะคะซึ่งยังยืนเฝ้าสังเกตการอยู่ข้างบนเป็นอย่างหนาแน่นด้วยค่ะคุณธนาพรคะค่ะค่ะการจราจรในพื้นที่นั้นยังสามารถเดินได้ตามปกติไหมคะสำหรับการจราจรนะคะเส้นทางที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงนะคะมุ่งตรงมาสวนอนุสาวรีย์ชัยค่ะทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะรวมถึงเส้นทางที่จะเลี้ยวซ้ายออกไปทางถนนพญาไทด้วยนะคะแต่สำหรับเส้นทางที่จะมาจากพหลโยธินนะคะมุ่งหน้าเข้าสวนอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็จะเลี้ยวออกไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อจะไปตรงบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะคะยังสามารถใช้การได้ตามปกตินะคะแต่ว่าสำหรับการจราจรช่วงนี้ถือได้ว่าแม้ว่าจะมีการปิดเส้นทางจราจรนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่ารถติดขัดมากนักนะคะถ้าเทียบกับการจราจรทุกๆวันที่เปิดใช้การได้ตามปกติอะค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังคงมีคนเดินรถเดินถนนอยู่ใช่ไหมคะสำหรับตอนนี้ก็คือยังมีรถการจราจรยังใช้การได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันระหว่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมณบริเวณที่เซ็นทรัลวันกับทางแฟชั่นมอลล์เนี่ยนะคะกลุ่มพระสงฆ์ค่ะชาวพุทธก็ได้มีการรวมตัวกันแล้วนะคะตอนนี้ประมาณเกือบ200รูปค่ะบริเวณใจกลางภายในของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่อที่จะร่วมทำพิธีสวดมนต์นะคะค่ะแล้วก็สำหรับบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างผู้ชุมนุมหลังจากเกิดเหตุได้มีมวลชนเนี่ยถูกยิงแล้วนะคะทางผู้ชุมนุมก็ได้มีการขอรับบริจาคเงินด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามานำเป็นเสบียงซื้อเพื่อที่จะอยู่ร่วมชุมนุมบริเวณจุดนี้ต่อไปจนถึงนาทีที่พวกเขาบอกว่าก็จะต่อสู้กันต่อไปนะคะแต่ว่าเราบรรยากาศโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยซึ่งปกติเนี่ยเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยค่ะจะมีรถตู้นะคะมาจอดรับผู้โดยสารนะคะซึ่งจะเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากแต่ว่าสำหรับในวันนี้เองนะคะสำหรับคิวรถตู้ที่ถูกปิดเส้นทางบริเวณเซ็นทรัลวันเนี่ยนะคะก็มีรถตู้เหลืออยู่ประมาณ5คันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้มีผู้โดยสารใช้บริการมากนะคะส่วนร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าต่างๆรวมถึงบรรยากาศภายในบริเวณห้างสรรพสินค้าทั้ง2แห่งทั้งแฟชั่นมอลล์แล้วก็เซ็นทรัลวันซึ่งเป็นแหล่งใจกลางของอนุสาวรีย์ไทยตอนนี้นะคะรวมถึงปกติช่วงเย็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีแผงร้านเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่แออัดไปด้วยแผงร้านค้าของผู้ค้าขายตามแนวฟุตบาทเนี่ยนะคะก็จะมีไปอย่างคับข้างนะคะแต่ว่าวันนี้ผู้ค้าขายบางส่วนเนี่ยก็มีการขนเสื้อผ้ามาแต่ว่าไม่สามารถตั้งร้านได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะคือสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ปกตินะคะขอบคุณคุณพัฒนาพันงานนะคะอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในงานการยิงกันที่บริเวณนั้นมีผู้บาดเจ็บแต่ว่านำส่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนสภาพการจราจรในพื้นที่นั้นใช้การได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ว่ารถราก็ไม่ค่อยจะติดขัดเท่าไหร่การค้าขายที่เคยคึกคักผู้คนที่เคยเดินถนนในพื้นที่ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ค่อนข้างที่จะบางตาผิดกับทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเรื่องของการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะช่วงนี้ก็ต้องปิดกันไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า BTS ค่ะที่ต้องปิดให้บริการวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะขณะที่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งก็ต้องการให้รัฐบาลจัดหารถให้ประชาชนด้วย